ความสยองของโรงแรมนี้กลับมาอีกแล้วคราวนี้ไม่ใช่แค่หลบแต่โรงแรมนี้มีพนักงานแปลกๆที่ทวีคูณความโหดขึ้นพวกเขาปลุกปีศาจขึ้นมาและจับพวกเราไว้5คืนถ้าไม่อยากตายต้องอยู่ให้รอดจนถึงเช้าและรีบขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อนตำรวจจะช่วยเราได้ใช่ไหมอ๋อตำรวจช่วยเราได้ไปแล้วรอบนึงนายจำไม่ได้หรอฉันก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆเราถึงกลับมาโผล่ที่นี่อีกอ่ะก็นั่นน่ะสิมันเหมือนเป็นกงเกากงเกวียนแล้วมันเหมือนแบบวนลูปมาอ่ะว่าไงพี่พ่อผมงงสุดเลยทำไมผมมาอยู่นี่ด้วยเขาก็นายอยู่ในซีรีส์กะดึกไงก็เวลาใช่มั้ยผมไม่ได้เกียร์แล้วทำไมรอบนี้ผมโดนลากมาด้วยเนี่ยอ๋อนายดูนั่นดิเกมนี้สามารถเล่นได้6คนเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าในโรงแรมนี้เนี่ยเขาจะปลุกชีพปีศาจอะไรขึ้นมาและหน้าตามันจะน่ากลัวขนาดไหนไปลุยกันเลยเฮ้ยใครตดในลิฟต์ฉันไม่ได้ตดแน่ไม่มีใครตดตดในลิฟต์สั่นเลยลิฟต์สั่นเลยตดนี่เรามาอยู่ในอีกโรงแรมนึงแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะโอ้พี่การยินดีต้อนรับสู่โรงแรมของเรานะฉันได้รับแจ้งมาว่านายจะอยู่ที่นี่5คืนเยี่ยมไปเลยไม่พอจะใจดีช่วยฉันเก็บกวาดหน่อยได้มั้ยที่นี่โคตรสกปรกเลยอ่ะและอีกเดี๋ยวก็จะเริ่มกะของฉันแล้วด้วยนี่ฉันหวังว่านายจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังหรือรู้สึกแย่นะฉันเพิ่งมาทำงานที่นี่และงานโรงแรมเก่าเนี่ยโอ้ยมันยุ่งยากมากมายจริงๆเอาเถอะรีบไปทำความสะอาดที่ห้องโถงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะอันนี้เราพักฟรีเหรอหรืออะไรน่าจะรีวิวให้เขาอ๋อบาเทิงมาอ่านหนังสือแบบเล่นๆแล้วทำไมไม่มาเก็บขยะอ่ะแกเมื่อกี้หยิบอะไรมาดูหน้ากากหล่นมานี่อุ้ยไม่นะทุกคนอย่าไปจับหน้ากากถ้าจับแล้วมันจะต้องเสียโลบักแล้วมีจัมสแกร์โอ้ช่วยเก็บขยะเร็วเหอะฉันไม่อยากอยู่โรงแรมนี้เลยอุ้ยดูนี่ดิภาพความทรงจำเดิมๆกลับคืนมาตู้ขนมอ่ะพี่กิตไปขนมอ่ะตอนนี้ไม่มีขนมอ่ะเราจะต้องเติมตู้ขนมก่อนมั้งฉันก็เริ่มหิวแล้วด้วยตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มนะคะผมพี่กาก็ไม่ช่วยเลยป่ะป่ะป่ะห้องของเราเบอร์อะไรอ่ะครั้งที่แล้วห้องเราเบอร์5ป่ะเบอร์4เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะโหแล้วทางเดินอย่างยาวเพื่อนดูดินี่มีถังขยะอีกอันนึงพวกนายก็ไม่เก็บเอาเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ขอบคุณมากเลยนะนายทำเสร็จเร็วจังห้องของนายคือเบอร์3นะห้องเบอร์3หมอโอ้ยที่นี่มีทั้ง8ห้องแน่นี่ฉันคิดว่าน่าจะอยู่ด้านหลังๆสุดเลยอ่ะนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้เพื่อนโอเคโอเคไปหลังจริงโอเคงั้นหลังจากนี้พวกนายก็พักผ่อนให้สบายใจไปเลยนะถ้าอย่าออกมาจากห้องเข้าใจไหมวะเฮ้ยอะไรอ่ะพวกนายโวยวายอะไรกันน่ะมีอะไรอยู่ข้างหลังฉันเหรอใช่มีสวยแล้วไงสิ่งที่พวกเราต้องทำคือหลับเอาเอเนอร์จีกินอาหารและย้ายสัตว์ประหลาดจับตัวได้เด็ดขาดโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะมันคืออะไรผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยพี่หมอไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกนะที่นี่เนี่ยมันเป็นโรงแรมผีสิงเราจะวนลูปไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาชีวิตไม่รอดถึงเช้าสิ่งที่เราต้องทำคือต้องพยายามหาอะไรกินนอนให้หลับแล้วก็นายเห็นตู้ขนมก่อนหน้านั้นไหมเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียอะไรต้องออกไปเอาขนมใช่ไหมใช่ดินายต้องใช้วิธีการกินขนมเออฉันหลับก่อนบอกแล้วว่าเสียงอะไรบอกแล้วว่าเสียงอะไรเอ้าไม้ตัวแตกไปแล้วพี่ไม้ตายไม่แล้วประเด็นคือพี่ไม้เป็นคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นดวงวิญญาณใดยังสิงสถิตอยู่ไหมพี่ไม้ฉันไปแล้วเฮียลูกออกจากเตียงแล้วมันก็โผล่มาเลยลองสำรวจดูรอบๆก่อนแล้วกันโอ้ตรงนี้มีให้เราซ่อนตัวด้วยแล้วมอนสเตอร์จะมองเราไม่เห็นอ่ะโอ้ยจ่ายโลบังด้วยวะนอนนอนหลับก่อนเลยทำไมผมกดวิ่งไม่ได้อ่ะคอไม่ตายแต่มันมี2ตัวเหรอเฮ้ยพวกแกหลับกันแล้วหรือใช่หลับแล้วแล้วฉันเลยอยากจะเข้าฝันจริงๆและกำลังละเมอด้วยละเมอถามตะกิดว่าทำไมมันกดวิ่งไม่ได้โอ้พี่โมนายไม่ต้องวิ่งหรอกนะพวกนายอย่าตายนะตายแล้วไปเลยนะเฮ้ยมีโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังมีโทรศัพท์ดังมันดังมาจากไหนอ่ะปิดโทรศัพท์แจ้งตัวแจ้งปิดแล้ว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 ตอนนี้ฉันเริ่มหิวนิดหน่อยแล้วอ่ะขอออกไปดูร้านเราก่อนแล้วกันต้องไปทางไหนนะตู้ข้าวอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหน้าทางเข้าเลยพี่โมบรรย
าศมันหลอนมากเลยนะเนี่ยพวกนายเอ้ยนี่ไงเจอแล้ววิ่งไม่ได้อะสาซื้อวิ่งคูณ2มาสวบเข้าไปแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยสวยแล้วไงพี่มอมันมาแล้วแล้วไงต่อดีตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัวสัตว์ประหลาดนั่นมันโหดมากมันวิ่งก็ค่อนข้างเร็วฉันว่านะพวกเราเนี่ยควรรอให้แบบว่ามันเดินกลับมาก่อนแล้วเราค่อยสวนกลับไปดีไหมมันจะได้มีเวลาก็ดีนะฉันเห็นด้วยอย่างมากเออฉันไม่อยากตายแล้วด้วยอ่ะฉันไม่อยากหลุดไปลุงแล้วคืออะไรอ่ะโหแม้แต่กล้องวงจรปิดเอ้ยมามานอนแล้วค่ะจูจูจูมีใครอยู่เมื่อเจอไม่มียังไม่เข้ามาเลยเฮ้ยทุกคนแล้วพอเรานอนดูดิค่าความหิวมันลดเร็วมากมันไปยังอ่ะมันเหมือนมันไปแล้วนะฉันคิดว่ามันไปแล้วนะฉันลุกแล้วกันลุกไปดูไหมลุกไปดูหน่อยเพราะอยู่ใกล้ประตูมากเปิดประตูค้างไว้ไหมพี่โม่โอเคดูรัดราวเป็นไงบ้างขวาร้ายซ้ายดีไม่เห็นอะไรเลยนะฉันลองสำรวจรอบๆดูก่อนละกันดำดำมืดมืดอ๋อตรงนี้มีห้องน้ำโอเคห้องน้ำทำอะไรได้บ้างอ่ะห้องน้ำมันจะมีเหมือนเป็นตู้ห้องน้ำอ่ะซึ่งเราสามารถแอบแบบให้สัตว์ประหลาดมองไม่เห็นได้ด้วยแต่ต้องจ่ายเราสับเจนเฮ้ยจะหลับก่อนเลยคอไปแล้วเรารอจนกว่าสัตว์ประหลาดจะมาอีกครั้งนึงแล้วเราจะมาแล้วเอ้ยเสียงโทรศัพท์เฮ้ยมันเดินผ่านห้องเราไปมันไม่เข้าห้องเรามาโอเคงั้นก็ยอดเยี่ยมเลยผมว่าไปได้แล้วนะพวกเราครานนิดนึงก็ได้นะจะได้แบบเบาๆอ่ะเสียงมันจะเบาเบาหน่อยนี่ทำไมเสียงมันหึงอ่ะเสียงหึงอะไรอ่ะเราต้องจริงจังนะเราต้องออกไปหาอะไรกินแล้วนะตอนนี้ค่าความหิวฉัน80แล้วอ่ะแล้วก็80เราไปดูร้านเราไหมพวกไหนแยกกันไปเฮ้ยมึงไม่รู้แล้วสับพี่โม่แวบเจ๊เองใช่ผมแค่ไปแอบแซบแอบแซบอะไรกันเล่าขนมพวกนั้นฉันเก็บไปหมดแล้วมีแต่ของหมดอายุทั้งนั้นหมดอายุเราก็กินได้โอเคหลังจากที่มันไปตอนนี้ทุกคนลุยแล้ว Let's go ไปวิวเก็บอาหารมาแล้วไปกินที่ห้องไปไปแล้วน้องไก่หนึ่งอันกินแล้วจะกินแล้วเร็วหน่อยทุกคนจุ๊บแจ๊บไม่อิ่มเลยอ่ะดูไอ้นี่ไว้นะไงดูทีไอ้โทรศัพท์ไว้ส่วนพี่กิจดูวิทยุไว้เฮ้ยวิทยุมาคนเออมันมาแล้วมาผมปิดแล้วกูก็มายังเฮ้ยพี่โบโอ้โหนายนี่ฉันบอกเลยว่านายคือคนที่มันต้องการวิ่งตามมาเลยอ่ะผมแอบแซบไปหลายชิ้นอยู่นานไหมนะฉันจะไปดูที่ตัวไม่ต้องดูแล้วพวกเราหลับกันโอ้โหนี่ไม่รู้ว่าหลับจริงหรือแกล้งตายเฮ้ยยังไงเราหิวนะตอนนี้เวลาประมาณ3ตอนยังพอไปกินข้าวได้อยู่นะไปพี่โม่ลุยก็ดีนะฉันขอขนมอบกรอบสักอันนึงแน่ใจโอ้โชคดีผมได้พิซซ่าได้อะไรมาเนี่ยฉันขอดูแป๊บโอ้ฉันได้พิซซ่าเหมือนกันเยี่ยมเลยกลับมากลับมาไหน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 โอ้โหแล้วกินเพิ่มมา10จิ๊กแจงเห็นคิงคองเลยเมื่อกี้สไลด์มาฉันเห็นนะแล้วนอนดิ้นอีกแล้วมาจุ๊บแจงถือน้องไก่แล้วก็ดิ้นใครมายุ่งกับฉันจุ๊บแจงแบบนี้มันจะทำให้ไอ้ตัวนั้นมันอยากเข้าไปกินน้องไก่ของเธอนะจุ๊บแจงจะบอกแล้วเชียวได้กลิ่นน้องเคยมีชาโม่อร่อยกว่าอ๋อมีทั้งเบอร์เกอร์มีทั้งน้องไก่มีทั้งพิซซ่าพวกแกคิดแล้วว่าฉันไม่รู้ว่าเก็บตัวเองข้าจุ๊บแจงก่อนเลยครับอ้าวอย่ามากินผมเลยปิดประตูให้ด้วยช่างเป็นมอนสเตอร์ที่ดีนะตี 4แล้วเพื่อนเฮ้ยโทรศัพท์ดีมากปิดแล้วโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือตอนนี้ตี 4แล้วนะเพื่อนอีกแค่แป๊บเดียวมันก็จะเช้าแล้วหรอมั้งมันต้องเช้ากี่โมงนะใช่นี่มันเป็นแค่คืนแรกมันเป็นแค่นำจิมเท่านั้นน่ะเช้ากี่โมงนะเช้าน่าจะ6โมงมั้งเนี่ย7โมงหรือเปล่าพวกนายหิวกันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะฉันหิว60อ่ะ80เอ้ยหมอได้นิ่งๆเลยกดดังไว้ป่ะเฮ้ยกดกูเจอกดเหรอเปล่ากูเราไม่ได้กดนั่นเสียงหายใจป
จะไปตอบเขาทำไมโอ้โหไปตอบเขาทำไมฉันละเมอไอ้โง่ไอ้โง่ไอ้ปีศาจโง่ฉันละเมอเหมือนกันเออเฮ้ยคิดไปเองยิ้มตุ้มตุ้มจัดการมันเป็นปีศาจที่มีมารยาทนะปิดประตูให้เราด้วยอ่ะเลื่อนไปกินข้าวไหมโอ้โอ้อะไรเฮ้ยวิทยุดังผมปิดให้แล้วปิดให้แล้วปิดให้แน่ใจเหรอเอาเลยเหรอแต่เมื่อกี้ไปแล้ววิทยุมันเพิ่งดังนะทุกคนให้ผมนอนเฝ้าห้องให้เร็วเลยเร็วเลยโอ้โหจากวิทยุทั้งโทรศัพท์ยังปิดแล้วปิดแล้วกลับมาแล้วน้องไก่มาแล้วครับจุ๊บแจงมาปิดพอดีอ่ะฉันและน้องไก่ของฉันไปมาเร็วต่อไปมาเร็วไปเฮ้ยโอ้ยใครอ่ะโอ้โหแสงไฟเป็นสาดส่องเฮ้ยแต่ว่าคืนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าปีศาจนั้นมันโง่มากเลยนะมันมองไม่เห็นเราแถมยังเดินช้าอีกด้วยอ่ะมันหัวร้อนนะมั้งเขาอาจจะแกล้งเราได้มันอาจจะมีวิวัฒนาการก็ได้นะขอให้มันอย่าฉลาดขึ้นเลยอุ้ยเช้าแล้วเย้เย้เช้าแล้วเย้แรกเราผ่านไปได้เย้ด้วยสบายเย้ด้วยแล้วก็มาถึงคืนที่สองฉันว่าคืนนี้คงไม่มีอะไรหรอกเราก็แค่ทำตัวเหมือนเดิมอ่ะมีโทรศัพท์ก็แค่ปิดมันแล้วก็ถ้ามีวิทยุก็แค่ปิดมันเฮ้ยน้ำหายไปไหนอ่ะพิการหายไปแล้วเฮ้ยห้องนี้ถูกตอกด้วยเฮ้ยมีคนเอาหินมาดานไว้ห้องนี้ด้วยตู้อาหารหายฮะอ๋ออยู่ฝั่งนี้โหมันแค่เปลี่ยนตู้อาหารเฉยเดี๋ยวแล้วทำไมถึงมันมีกล่องพัสดุอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนดูเฮ้ยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้มันเปิดออกอ่ะรูท่อเหรอต้องแอร์เหรอไม่รู้แฮะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะพี่โมเราต้องทำไงอ่ะไม่รู้เข้าห้องเลยไหมเข้าห้องได้ไหมอุ้ยเข้าเลยอุ้ยฝันดีเด็ดดีพนักงานต้อนรับใหม่แล้วว้ายโอเคครั้งนี้เราต้องหากุญแจห้องสโตร์รูมแล้วก็จากนั้นเราก็จะได้ไปเปิดห้องออฟฟิศได้อย่าให้สัมภาระจับได้นะอุ้ยทำไม okay. ความหิวกับพลังงานมัน 200% เลยอ่ะโอ้โหไอ้เพื่อนมีรู้เฮ้ยมานอนฉันนอนจะมาโทรศัพท์ให้เขารู้ได้ไหมเราจุกรู้ได้ไหมเกี่ยวนะหรือว่ารูที่มันมีคือรูที่ปีศาจออกมาได้หรือเปล่าไม่เท่าเลยทำตัวมันหนูสกปรกจะเข้าไปในรูเลยจะเข้าไปไหนก็ได้จะโตแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วตอนนี้ energy ฮันมันลดเหลือ100เหมือนเดิมแล้วมันบั๊กทุกคนบั๊กเหมือนกันเฮ้ยพี่โมเข้ารู้ได้ปะเฮ้ยเข้าได้เป็นแล้วก็ถุยเข้าได้แต่นายต้องกดย่อฉันย่อละเฮ้ยถ้าเราอยู่ในนี้ปีศาจก็มาหาไม่เจอสิงั้นอ่ะก็ใช่แล้วรูนี่มันจะไปโผล่ตรงนั้นหรอไอ้ตรงนั้นไงที่เราผ่านมาเออวายพี่แกตกใจหมดเขาเปิดไฟเขียวผมกลับดีกว่าเฮ้ยมันมาไปไหนกูนี่มันไม่เห็นเราเลยผมนอนเต็มสล็อตแล้วมันไปไหนอ่ะแต่ถ้ามันไม่เห็นเรานอนอยู่บนเตียงมันจะเป็นไงมั้ยอ่ะไม่น่าเป็นมั้งมันเดินกลับไปแล้วร้านอะไรอ่ะมันบอกให้เราวิ่งไปอย่าบอกนะว่ามันเข้าไปในท่อได้อ่ะไม่หรอกทุกแจงอยู่เลยเออแอบมองอยู่อ๋อแต่ว่ามันก็ไม่สงบอยู่ดีมันไม่กลับไปอ่ะเอาจริงแสดงว่าทุกคนต้องนอนหรอมันไม่เห็นเรามันเลยคลั่งเราอาจจะต้องหาช่วงจังหวะแวะไปนอนสวยแล้วไงแล้วตอนนี้เราจะหาจังหวะแวะไปนอนยังไงตอนนี้มันวิ่งอยู่ไหนมันวิ่งอยู่นั่นห้องอ่ะเฮ้ยมันพยายามไปมันพยายามมองฉันอยู่ฉันหลอกล่อมันอยู่ที่หน้าท่อจะนอนแล้วเร็วออกมานอนนอนโอเคมันไม่กลับมานะมันหายข้างแล้วหรือเปล่าหายแล้วล่ะเพราะว่าทุกคนนอนกันหมดเฮ้ยโทรศัพท์เฮ้ยพี่โมคานไว้จัดฮัลโหลอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้ปีศาจอยู่เอาจะเฮ้ยพี่กิตเราอาจจะต้องสำรวจนะนายหาเจอไหมว่ามันกุญแจอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะไม่เฮ้ยฉันดูแลไปงั้นเดี๋ยวเราไปหน้าห้องเปิดเรียบร้อยแล้วเหรอทุกแจ้งเปิดแล้วใช่เปิดแล้วรอก่อนในนี้ไม่ได้ผมเข้ามาแอบในห้องนี้อ
ห้องเบอร์แปดเหรอมันมีที่แอบเยอะไหมอ่ะว้ายโอ้ยจะแตกเฮ้ยมันไม่หาไม่กินแบบคุณเร็วอ่ะก็บอกว่ามันมาจากอีกฝั่งนึงวิ่งเร็วมากฉันบอกเลยว่าผีป้ายายสปีดยังไม่เท่าไอ้ผีตัวนี้บอกเลยว่าเมื่อกี้เฉียดถูดยังไงพี่กิจเปิดยังไปเปิดเฮ้ยผมไปยุ่งนังไปยุ่งเดี๋ยวผมไปดับให้โอ้ยพี่ไม้ในเซฟนะในเซฟตัวเองนะกำลังจะออกไปวิทยุดังพอดีเลยเกือบไปแล้วพี่โลกเกือบไปมันไขยากไหมอ่ะพี่กิจไอ้ไม้น่ะเออเอาแต่ห้องเบอร์แปดซ่อนได้ใช่ไหมเนี่ยซ่อนไม่ได้ห้องเบอร์แปดมันเฮ้ยเอ้าผมตายเอ้าโดนไรอ่ะกดลูกจิ้มตายเลยอุ้ยแล้วแฉลงมันตกอยู่กับพื้นมั้ยเนี่ยแสดงว่าเมื่อกี้นอนแบบมินเมเออไม่เห็นแฉลงนะโทรศัพท์อุ้ยเกือบโอ้โหมันเดินล้มห้องเลยตอนนี้มันไม่ปล่อยพวกเราไปไหนแน่มีแฉลงตกอยู่บนพื้นไหมแล้วเราต้องหาแฉลงจากตรงไหนอีกอ่ะไปเก็บอันในห้องเดิมมากห้องเบอร์8มีไหมแฉลงเห็นจะมีเลยเมื่อกี้พี่ชอบไปดูไม่มีนะโอ้โหไอ้ผีมันนั่งแทนไอ้รปภ.อ่ะถ้ามันเห็นเรามันพุ่งเร็วมากอ่ะนะเดี๋ยวบอกนะว่าแฉลงพี่กิจมันบั๊กไปแล้วอ่ะไม่เอานะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราไปเอาตัวพี่กิจกลับมาก็ได้นี่มันจะ 6:00 นแล้วเพื่อนเราน่าจะรอกันอยู่แหละอีกไม่กี่วินาทีก็จะ 6:00 นเช้าแล้วทุกคนอดทนนะมันมีกี่ตัววันเนี้ยเฮ้ยโทรศัพท์มันดังอ่ะไอ้เจ้าตัวนั้นพอมันดังไม่หยุดมันก็เลยเฝ้าอยู่ตรงนั้นเลยทุกแจงมันเหมือนมันวิ่งรัวๆเลยอะไรมันอ่ะซอยเท้าโอ้มันอารวาสพื้นสั่นเหมือนมันวิ่งติดอ่ะติดอะไรอ่ะมันอยู่ในห้องน้ำมันอยู่ในห้องน้ำเราเออมันติดห้องน้ำเหรอเออใช่พี่โมก็เออปิดตัวไว้เออนั่นแหละดีแล้วโอเคเราไปหาแฉลงไปไปหาแฉลงกันเถอะโอ้โหสั่นมากแต่ฉันงั้นเดี๋ยวฉันดูให้แล้วกันว่ามันออกมาตอนไหนแฉลงอยู่ในห้อง8นะเพื่อนครั้งที่แล้วที่เราเอามาได้นะไม่มีเอ้าเอาแล้วพอดีนั่นมันรอดไหมเขารอดเฉยไม่ต้องเปิดอะไรเลยอย่างนั้นเหรอแต่ห้องสโตรเรจรูมก็ไม่ต้องเปิดเฮ้ยลิฟต์หยุดแล้วอ่ะนี่คืนที่3ใช่ไหมโอ้โหจะขึ้นมันไว้ในนี้สวยแล้วตอนนี้ท่อจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเราเราต้องเปิดประตูและอย่าให้เจ้านั่นจับได้สิ่งที่ต้องหาคือขวานไปนี่มันนั่งอยู่นี่ก็ใช่ไงก่อนหน้านี้ฉันก็บอกแล้วว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยห้อง8เปิดได้เลยเพราะเราเปิดไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วปะใช่เขารู้ด้วยเฮ้ยมันมามันตื่นแล้วมันตื่นแล้วโอ้หลับก่อนเลยทุกคนหลับกันครบหรือยังอ่ะหลับแล้วหลับแล้วครับหลับแล้วครับผมอยู่ในรูก็ออกมาดิออกมาหลับเท่ากับว่าตอนเนี้ยพี่กาดที่เขาแบบดูแลเราตอนแรกอ่ะเขาโดนจับตัวไว้ในห้องที่ห้ามเข้าตรงนั้นใช่ไหมอืมป่านนี้โดนกินไปแล้วมั้งไปแล้วเพื่อนไปเร็วฉันว่าพี่กาดอ่ะโดนสิงมากกว่านะฉันจะลองไปอีกฝั่งนึงดูนะขวานห้องแปดไม่มีอะไรเลยอ่ะฝั่งนี้มีอะไรไหมอุ้ยโทรศัพท์ไอ้ฉันเจอแล้วขวานฉันเจอขวานแล้วฉันโดนแล้วโอ้ยมันวิ่งเร็วมากฉันตายโดนไหมเร็วมากมันวิ่งเร็วขวานอยู่หน้าลิฟต์เท่ากับว่าตอนนี้เรารู้แล้วแหมฉันจะไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ให้กลายเป็นวิกฤตอย่างแน่นอนฉันได้ขวานมาแล้วทุกคนนายเอาขวานไปสับมันหรอเฮ้ยขวานมันจะมีห้องปลอดภัยอยู่ซึ่งเราสามารถโอ้ยมันเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยโอ้ยโหโอ้โหมันเหยียบหน้าใครสักคนนึงเหรอโอ้ยมันเหยียบหน้าผมเลยฉันว่านี่มันบ้าเกินไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์ดังไม่มีฉันจะเข้าไปแอบในช่องแคบนะแต่ไปด้วยโอ้โทรศัพท์ดังบอกแล้วโทรศัพท์ดังทำไมไม่ตอนปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยไม่ใช่โทรศัพท์ห้องนู้นเออพิบพี่ไปอะไรปิดแล้วผมปิดให้แล้วโทรศัพท์มันดังโอ้ยมันมาเนี่ย
ีทั้งโทรศัพท์มีทั้งวิทยุก็เปิดประตูให้หน่อยไม่ต้องมาอยากเข้าห้องคนอื่นเขาโอ้โหแล้วมันหลับอยู่ตรงนี้จะทำยังไงดีเนี่ยตั้งอยู่ห้องไหนเนี่ยนี่ไงฉันอยู่ห้องเดียวกับพี่ไม้นี่ไงแล้วเหรอแล้วเราจะต้องเอาขวานไปเปิดที่ไหนอ่ะอ๋อเอาขวานไปจามไอ้นี่ปะไปจามห้องพนักงานใช่ไหมใช่ใช่นะใช่ใช่โอเคโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์เรื่องโทรศัพท์กับไอ้ดีวีฟิวให้แล้วกันในห้องอ่ะโอเคฉันเปิดประตูแล้วลงมาเบกออกสิไฟออกสิขอบคุณที่ช่วยฉันนะแต่ว่าเราจะทำยังไงดีไอ้วอเตอร์ตัวนั้นมันยังอยู่อยู่เลยพวกเราต้องระวังมันให้ดีๆนะฉันต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้แต่พวกนายต้องรักษาตัวได้เข้าใจไหมฉันต้องได้ไปรายงานเรื่องนี้ข้างนอกอ้าวแล้วเดี๋ยวแล้วแกจะปล่อยให้พวกเราอยู่ในนี้อย่างเดียวเหรอแถมเขายังทิ้งคีย์การ์ดเอาไว้สำหรับใส่ตู้แมชชีนให้พวกเราอ่ะอาหารขออาหารหน่อยจ้าไปเร็วอาหารแสนอร่อยเปิดมาแล้วฉันปิดแล้วนะจึ๊บมันมาเพื่อนเปิดมาแล้วสมมุติพี่โมนายได้ชีสมาด้วยเหรอของดีเลยอะใช่ทำไมวันนี้เวลามันผ่านไปช้าจังแอบนอนแทะในเตียงเลยนะตอนนี้หิวข้าวอะฉันไม่นอนตรงใกล้ๆตู้ดีกว่าในห้องพนักงานอะมันมีเหมือนเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าอยู่อ่ะเราเข้าไปอัดแอร์อัดกันได้นะก็ได้นะมันอัดเข้าไปได้ไหมน่าจะได้ตอนนี้ผมอยู่ห้องเบอร์8ผมอยู่ห้องเบอร์8อุ้ยแล้วเสียงวิทยุวิทยุดังฉันไม่อยากให้ใครกันได้พี่ไม้ไปแล้วอย่ากล้าหาญให้มันมากรีบมาเฮ้ยวิทยุเฮ้ยโทรศัพท์ดังโทรศัพท์เฮ้ยพี่ไม้จังโอ้โหตาจ้องตามันอยู่ในห้องกับพี่ไม้มันไปแล้วบอกนะทุกอย่างฉันว่าตอนนี้เราไปได้ก่อนเลยก่อนเลยยังไปเลยฉันมาแล้วมันอยู่ในห้องมันออกไปแล้วออกไปแล้วจุ๊บแจ้งมาเร็วปิดมันไปแล้วเฮ้ยตอนนี้เราต้องเลี้ยงชีวิตของเราอ่ะอยู่ข้าวอ่ะฉันเหลือประมาณ90อ่ะมันอยู่ในตู้ห้องไหนยังไม่ทันแล้วพี่โอ้จุ๊บแจ้งมันไกลมากฉันมีชีสเฮ้ยจุ๊บแจ้งนี่คือปาร์ตี้ในห้องอาหารเอาละชนงามอุ้ยงามอุ้ยแต่เอเนจี้ผมเหลือ 75% น่ะฉันด้วยเฮ้ยแต่ผมคิดว่ามัน 4:05 แล้วเราน่าจะทนง่วงกันได้อยู่แล้วพี่คิดทำไมต้องเอาหัวไปไว้ฝังกำแพงอย่างนั้นน่ะทำมันลดทีละ5แล้วนะเอเนจี้อ่ะเฮ้ยเย้ใช่โหแล้วก็เช้าสักทีคืนสุดท้ายอันนี้มันสั่นกว่าเดิมแล้วนะเพื่อนโอ้โหสั่นจัดเลยมันจะพังเป็นไงพี่โมข้างหน้าโอ้แดงขนาดนี้โอ้โหโอ้โหมันมาอีกแล้วดีจ้าส่องสว่างมาเลยอ้าวอะไรอ่ะโอ้โหมันหลอกประจำสแกร์คราวนี้เราต้องหาคีย์การ์ดเพื่อที่จะเปิดลิฟต์แล้วก็เครื่องแมชชีนพังห้ามตายเด็ดขาดอย่าตายโดหาคีย์การ์ดเร็วทุกคนหาอยู่ฉันหาอยู่ในห้องอ่ะนี่ไงฉันเจอคีย์การ์ดแล้วไปเร็วปะองแล้วฉันเปิดลิฟต์อ๋อลิฟต์ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ใช่จังไปมาโอ้หลบก่อนเดี๋ยวตายหลบอยู่เฮ้ยมันไม่มี energy นี่หว่าไม่ต้องนอนแต่นอนหลบไม่ได้เหรอนอนไม่ได้เหรอเราต้องหาที่หลบอย่างเดียวเท่านั้นอะนอนได้แต่มันไม่มี energy ไงหรือว่าเราไปเปิดเลยดีไหมอะเปิดเลยดีกว่ามั้งมันจะตื่นหรือเปล่าแล้วฉันดูให้ไหมไปดูร้านเราไหมอ๋อนี่ไงเปิดเลยเฮ้ยเปิดแล้วเปิดได้อ้าวดังหรือเปล่ามาเร็วทุกคนมาบัวรออะไรอยู่ล่ะอ้าวเร็วอ้าวเฮ้ยเย้เฮ้ยมันจบแบบนี้เลยเหรอรอดรอแล้วเหรอเอ๊ะง่ายไปไหมมันยังไม่เริ่มฉันว่ามันเพิ่งเริ่มต้นฮะมันไม่หรอกไม่มีทางอ่ะเอ๊ะไม่เปิดเฮ้ยโอ้โหยาวๆสำนักงานเหรอโอเคประตูถูกล็อกไว้เราต้องหาอุปกรณ์ทั้งหมดมาเพื่อเอาตัวรอดและออกไปจากที่นี่
ระวังด้วยที่เซฟคือตู้เสื้อผ้ามีเฮ้ยนี่มีตู้นี้มีตู้อาหารอยู่บางที่นะเคยเข้าตู้กับฉันไหมตู้ไหนไหนนี่ไงเจ๊เอ๋ว้ายอุ้ยเอาฉันได้ยินเสียงคนตุยนั่นฉันได้ยินเหมือนใครโดนงาบเอาไปก่อนผมโดนโอ้ยอยู่ในตู้ด้วยปิดไม่ทันเอาไงดีทุกคนบรรยากาศตอนนี้คือเวลาไม่จำกัดแต่ว่าเราต้องหาของทั้งหมด3ชิ้นมีอะไรบ้างอะค้อนมีกุญแจแล้วก็คีย์การ์ดใช่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 ไม่รู้มันไปไหนอะฝั่งฉันไม่เห็นเลยอะมันจะอยู่ตามตำแหน่งตรงไหนเหรอจุ๊บแจงตอนแรกมันอยู่บนโต๊ะข้างๆชั้นตรงนี้มันเป็นคล้ายๆเก้าอี้เล็กๆแต่ว่าอีกอันนึงที่ฉันเห็นน่ะก็คือตามตู้หนังสือแล้วมันไม่นอนหรอมันแห่ๆอยู่เนี่ยมันเสียงหัวเราะดังมากเลยโอ้โหมันจะมาแถวนี้เนาะเราต้องวนหรอวะในห้องนี้ฉันต้องเลยตะเวนพวกเธอดูซิว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างฝั่งนี้ไม่มีเลยจุ๊บแจงออกไปดูฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวฉันออกไปแป๊บนึงมันอยู่ไหนฝั่งฉันไม่มีอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ลงไปดูที่เก้าอี้แล้วไม่เจออะไรฉันเจอกุญแจโอเคเยี่ยมฉันเจอค้อนตรงไหนอ่ะจุ๊บแจงจะเจอทุกอย่างไม่ได้นะทีมฝั่งนู้นพี่กิเลนฝั่งนู้นโอเคอยู่ตรงพื้นยอดวิ่งปุ๊บปุ๊บฉันต้องเอาไปไขให้อ่ะไม่งั้นถ้าแจงตายไปทุกอย่างมันจะสูญเปล่าวืดฉันเชื่อว่าจุ๊บแจงทำได้ฉันทำแล้วเพื่อนฉันทำให้แล้วถึงมากถึงมากโอ้พี่ไม้เรายังไงดีเราตรงนี้ได้หรอเรารอดหรอไม่รู้ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันไม่โดนเจอแต่เมื่อกี้พี่หยิบไม่ได้พร้อมในมือถือขอไปก่อนนะอุ้ยเฮ้ยพี่กิจเจอคนพี่กิจเอาไปเปิดเลยเหลือแค่คีย์การ์ดปะใช่โอเคเอาข้าวก่อนลองอยู่หรอมั้งงั้นมันอยู่ไหนตอนเนี้ยว้าวเจอคีย์การ์ดถ้าฉันให้สัญญาณทุกคนไปที่ประตูทางออกโอเคไปแล้วออกแล้วเย้โรงแรมเลยแล้วเราก็จบแชปเตอร์2ไม่ได้ออกสักทีเราปลอดภัยแล้วถึงแม้ว่าพี่รปภคนนั้นเขาหายไปเลยตามใครมาช่วยเราแต่พวกเราก็รอดจากปีศาจเขาหายไปเลยอุ้ยมันยังไม่จบโอเคค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมาในโรงแรมสยองแห่งนี้นะคะและถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายตากดไอ้แดงได้เงินขึ้นมาเท่าไหร่พี่กิจ10 บาทไปซื้อได้อีกอันนึงแล้วได้พี่ไม้เดี๋ยวฉันจะไปติดให้นายนะเพราะว่าของนายนี่สุ่มเสี่ยงมากอะบอกตรงใช่ฉันอยู่กับนายอะไรกันเสี่ยงตายตลอดไม่ไหวโอ้โหดีนะจะไม่พาพี่โมมาด้วยอะไรนั้นงานกัดดึกซะด้วยสิ